กลับมาโอเคครับอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Live SS 11นะฮะเจอกันวันศุกร์ครับสบายๆนะครับปกติวันนี้จะเป็นคิวพี่เม้ง Summer Hills นะใช่แต่พี่เม้งติดภารกิจพอดีก็เลย ชวนน้องบิ๊กเข้ามาพูดคุยกันครับผมบิ๊กนี่ไม่ค่อยสบายด้วยใช่ๆจริงๆไปกันแต่เมื่อวานไปแช่นงแช่น้ำอะไรที่ไหนมาไม่ใช่ครับผมมันโดนช่วงนี้ฝนตกไงก็ต้องไปโดนน้ำมาไปเชียร์อาร์เซนอลแล้วโอ้โหยูโรปาลีกแพ้ 4-1 ทีมไม่สบายเลยเหรอเสียงไปเลยเสียงไปเลยอ่ะก็สบายสบายครับวันนี้พูดคุยกันนะฮะใครอยากจะพูดคุยอะไรวันนี้ประเด็นเปิดเลยครับส่งข้อความเข้ามาใช่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราสองคนนะครับผม มีคนแซวว่าพี่เม้งดูหนุ่มขึ้นนะครับ คุณวินนะฮะไม่ใช่นะเนี่ยวันนี้พี่เม้งติดธุระนะครับผมครับผมนี่มีทักทายเข้ามาเพียบเลยนะครับคุณณัฐพงษ์คุณเท่งบ้านทุ่งคุณบอลถามพี่เม้งล่ะจากเรียบร้อยนะครับคุณปุ้ยปุ้ยถามหาข่าวนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับครับไม่มีอะไรคืบหน้าครับก็ตามข่าวบอกว่าตัวแทนของท่านชิคาเลตนะฮะแล้วก็ทางไมชารีเนี่ยเซ็นสัญญาร่วมกันแล้วเซ็นตกลงซื้อขายกันแล้วแล้วก็ส่งเอกสารไปให้พรีเมียร์ลีกอยู่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาเอกสารจากทางพรีเมียร์ลีกนะฮะก็รอการยืนยันอีกครั้งนึงครับไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดแต่กระแสมากขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรจริงๆเขาบอกว่าภายในวันนี้นะบิ๊กวันนี้น่าจะมีบทสรุปที่มันชัดเจนขึ้นนะสำหรับการเทคสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับครับผมเดี๋ยวถ้ามีข่าวความเคลื่อนไหวนะก็ติดตามได้ทางหน้าเพจของเราเนี่ยแหละครับก็พรุ่งนี้แล้วนะฟุตบอลยุโรปนัดชิงนะฮะแชมเปี้ยนส์ลีกโอ้โหมันรอมาจนหงอยเหมือนกันนะพี่กุยบนบนไปอยู่บอกว่าเรื่องของพีเรียดเรื่องของไทม์ไลน์ระยะเวลาเนี่ยครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ระหว่างยูโรปาลีกกับแชมเปี้ยนลีกเนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยมันจะเว้นไปอาทิตย์นึงเลยใช่ใช่อาทิตย์นึงแต่ทีมันจะได้แบบโฟกัสเต็มๆมายูโรปาแชมเปี้ยนลีกแต่ปีนี้มันห่างกันแค่3วันเองพี่ติใช่ใช่มันกระชั้นชิดกันไปหน่อยนะคือเรื่องของควันหลงจากยูโรปาลีกเนี่ยมันยังไม่ซาไปเลยอ่ะที่แชมเปี้ยนลีกมาอีกแล้วแล้วทั้งๆที่ลีกใหญ่อย่างอังกฤษเนี่ยที่เขาชิงกันเอง2ทีมสเปอร์กับลิเวอร์พูลเนี่ยมันปิดไปตั้งแต่กลางเดือนอ่ะครับผมมันก็เหงาๆนิดนึงนะก็แต่เขาแบบนี้เขากำหนดมาก่อนแล้วไงเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายลิเวอร์พูลจะเข้าชิงกับสเปอร์อะไรแบบนี้นะครับผมจริงๆพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ก็ปิดเร็วด้วยปิดไปตั้งแต่ต้นเดือนนะเพราะว่าเขามันจะมีโปรแกรมทีมชาติมาต่อเนื่องเลยใช่ใช่ใช่ก็พรุ่งนี้น่าจะสนุกนะฮะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์พี่กุ้ยมาเปล่าไม่แน่ใจวันเสาร์น่าจะยังไม่มาเอาเหรอจะยังติดไอ้นี่อยู่มั้งอดเจิมนะอดเจิมใจพี่เขาเจิมซะหน่อยคุณตาติ้งไควันคิมนะครับบอกว่ายังสุขใจกับทีมตัวเองยังไม่นานเลยแชมเปี้ยนส์ลีกมากรบซะแล้วใช่ใช่ใช่ที่เราคุยกันไปนะครับว่าเดี๋ยวแชมเปี้ยนส์ลีกมาอีกแล้วครับนี่เขาเป็นแฟนนะแฟนเชลซีนะครับครับคุณคิมไควันนะราฟามีรายชื่อใครบ้างครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเทคโอเวอร์เรียบร้อยแล้วแล้วมีงบประมาณก้อนใหญ่จริงๆเนี่ยคิดว่าใครจะมีรายชื่ออยู่ในลิสต์ของราฟาบ้างนี่หรอใช่ใช่คือกระแสข่าวตอนนี้มันก็เชื่อมโยงกันนะยังไม่มีอะไรที่แบบดูเป็นน้ำเป็นเนื้อครับผมแต่มันมีข่าวลือสองข่าวที่มันฟังดูก็น่าตกใจเหมือนกันนะมาร์ตินสเกอร์เทลกับเฟร์นันโดตอร์เรสมันเป็นทีมระดับแบบกำลังจะมีเงินมาเอาอะไรของหมดสภาพวะตอนเลสมันไม่มีแล้วนะไม่เหลือนะไปเล่นในญี่ปุ่นเนี่ยผมก็ไม่ได้ตามข่าวเลยนะว่าเขาเป็นไงบ้างประคองตัวคือด้วยชั้นบอลของตอเลสอ่ะมันก็ยังเล่นได้อยู่ช่วงท้ายอาชีพแต่ว่ามันช่วงท้ายจริงๆแล้วนะกลับมาเล่นในลีกอังกฤษนี่ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะดีกว่าโคเซลูก็ได้ตอเลส30กว่าเนี่ยส่วนสเกอร์เทล34ก็หมดสัญญาแล้วก็ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์ก็มีข่าวว่าลาฟาจะเอามาแต่คำถามคือ35เนี่ย34ย่าง35จะมาทำไมมันมีเลอเชิญมีรัสเซลมีฟาเบียนแชร์มีคิเดนเคิร์คือแบบมันใช้ได้อ่ะพอดาเมจอีกคนนึงคือครับแต่ว่ากระแสข่าวเขาเหมือนแบบจะซื้อประสบการณ์ของมาติสเคอร์เทลมาเผื่อเหลือเผื่อขาดอะไรเงี้ยก็ยังไม่มีข่าวแบบอย่างที่แบบชัดเจนไปมากเป็นเรื่องของข่าวลือนะครับนิวคาสเซิลตอนนี้ใช่ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องรอให้เรื่องของ
process การ take over เนี่ยมันเรียบร้อยจริงๆก่อนนะใช่ครับใช่ถึงตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีข่าวลือเพียบเลยครับนะครับอาร์เซนอลควรได้งบสัก150ล้านปอนด์ไม่ได้ไปถ้วยใหญ่ครับดีกว่าเขาชื่อนะสแตนควินเกรย์ป่ะเขาจะเปย์ให้เหรอยากมากนะดูจากทิศทางที่มันผ่านมาเนี่ยโอ้โหแล้วตามข่าวเนี่ยบอกว่าแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นเองในกรณีที่ไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกซึ่งตอนเนี้ยไม่ได้ไปแล้วนะครับครับก็คงประมาณนั้นแหละอาจจะมีบวกลบได้บวกลบ10ล้านปอนด์อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะอาจจะมี50อย่างเก่งอาจจะ60อะไรอย่างเงี้ยก็กองหลังอ่ะต้องซื้อเพิ่มเพราะมันโหวถูกมั้ยฮะครับแล้วก็อาจจะต้องรวมกับเงินที่อาจจะขายนักเตะบางคนนะสมมุติโอซิลหรือว่ามันมีข่าวว่าลากาเซตนี่ก็อาจจะย้ายสมมุตินะถ้าขายได้ก็โอเคอาจจะได้เงินมาใช่ครับแต่ถ้าใจดีพี่ว่ามาเก็บไว้แหละแล้วก็กองหลังอ่ะซื้อเพิ่มดีกว่านะเพราะตอนนี้ปัญหาอยู่ที่กองหลังเลยนะครับครับผมราคาน้ำหงใสกริปเลยครับฟุตบอลบอกมาลิเวอร์พูลดูเหนือกว่าอยู่แล้วตามเหลี่ยมตามทรงตามศักยภาพทีมแต่ไม่เยอะหรอกครับเชื่อผมบอลระดับนี้เนี่ยตีเงื่อนไขอะไรให้ชิคบ้างครับตียืนเงื่อนไขอะไรผมไม่ให้เงื่อนไขทั้งนั้นนะฮะถ้าเทคโอเวอร์จริงผมก็ต้องบอกชีว่าขอเวลาไม่เกิน3ปีนะต้องได้แชมป์ยุโรปครับคนเวอร์โอ้โหพูดเล่นเขาบอกแผนงานของชิคเนี่ย 3-4 ปีเพื่อที่จะแบบไปสปอตตรงฟุตบอลยุโรปคือจะต้องแบบไปยุโรปต่อเนื่องก่อนแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยแบบมองไปทีละสเต็ปอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะตอนคิงพาวเวอร์มาเนี่ยเลสเตอร์อยู่ลีกล่างที่3แล้วเกือบตกชั้นแล้วก็มาคว้าแชมป์อันนั้นปาฏิหาริย์ยุคของเชลซีก่อนที่เสี่ยหมีจะมานี่ก็โอ้โหหลายปีเหมือนกันนะดิยุคเคนเบสอะนะซื้อผิดซื้อถูกซื้อมูตูซื้อเคสโปอะไรมั่วหมดเลยยุคของแมนซิตี้อาบูดาบีมาปี2008 2011ถึงคว้าแชมป์ลีกต้องใช้เวลาหมดถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นแฟนนิวก็อย่าไปคาดหวังอะไรเยอะขอให้ดีกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็พอแล้วนะค่อยๆแบบทีละก้าวทีละก้าวดีกว่าครับนะครับมีบอกว่าแมนยูครับแมนยูตอนนี้เหรอข่าวแมนยูก็อาจจะมีเรื่องของลูกากูไหม มีข่าวว่าจะเอาไอราบิโอนะอ๋อเดียร์ราบิโอไม่รู้ว่าเป็นข่าวจริงหรือเปล่ารายนั้นเนี่ยเขาหมดสัญญากับ PSG ใช่ไหมใช่เขาต้องขายอยู่แล้วมันจะได้ไปแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็มีข่าวว่าแมนยูสนใจด้วยอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ลงไปดูลูกากูเนี่ยอาจจะไปร่วมงานกับคอนเต้อินเตอร์เมื่อสักครู่นี้เมื่อสักตอนสายๆเนี่ยอินเตอร์เขาเปิดตัวเปิดตัวอันโตนิโอคอนเต้เป็นกุนซือคนใหม่แล้วสดๆร้อนๆเลยเมื่อประมาณสัก11โมงเที่ยงบ้านเราเนี่ยนะฮะครับก็ตามคาดเพราะมันมีกระแสมาหลายวันแล้วนะครับก็แปลกดีเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นตำนานของยูเว่คอนเต้นะตอนเล่นเป็นนักเตะยูเว่นี่เก่งมากนะดิแม่งคว้าแชมป์ละไอเกาโช่5ปีกับยูเว่ตอนเป็นนักเตะนะคว้าแชมป์ยุโรป1สมัยแชมเปี้ยนส์ลีกนี่แหละพอมาเป็นกุนซือของยูเว่ก็พาทีมคว้าแชมป์ลีก3ปีติดเป็นจุดเริ่มต้นที่คว้าติดๆกันเลยของยูเว่นะปี2011เป็นต้นมาอาเรกีเข้ามานี่มาสานต่อเฉยนะอาเรกีนี่ไม่ใช่คนแบบพาทีมคว้าแชมป์ต่อเนื่องนะต้องเป็นคอนเต้ก่อนใช่ครับนี่คือตำนานของยูเว่ดิแล้วอินเตอร์กับยูเว่นี่แม่งเกลียดกันเข้าไส้เลยใช่ครับเกลียดกันแบบด่าพ่อล่อแม่กันเลยฮะแล้วคอนเต้มาคุมอินเตอร์มันจะดราม่าป่าววะโหมีดราม่านะเจอกันต้องมีโหดมากอ่ะใช่แล้วกองเชียร์ของอิตาลีนี่เขาโหดนะเขาโหดอยู่จุดจุดควันกันโหแทบจะไหม้กันนะครับใช่ถ้าเป็นแฟนยูเว่ก็จะจินตนาการแบบเอ้ยทำไมแบบคอนเต้ถึงไปเลือกรับงานกับอินเตอร์นะแต่คอนเต้เขาก็คงเลือกทางเลือกดีที่สุดแล้วหรือว่าไม่รู้ว่ายูเว่ไม่ได้มองเขาหรือเปล่าครับเพราะยูเว่เองตอนนี้ก็ตำแหน่งก็ว่างถูกป่ะเพราะว่าเรกีออกทีมไปแล้วใช่ยูเว่เนี่ยจะไปมีข่าวหนักๆหน่อยกับมาริซิโอซารีของเชลซีนะครับใช่ครับก็อ่ะนะเรื่องของแมนยูไนเต็ดความเคลื่อนไหวก็ที่พี่พูดไปเมื่อสักครู่นี้ลูกากูจับตาแล้วกันเห็นเขาบอกว่าจะบรรลุข้อตกลงเซ็น5ปีอะไรเนี่ยไม่แน่ใจวันนี้ข่าวยืนยันยังตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมใช่ๆๆผมว่าแฟนแมนยูน่าจะโอเคนะขายลูกากูไปได้เนี่ย อยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะคุณธนะชดถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับในบรรดาท็อป6เนี่ยผมว่าอาร์เซนอลหนักสุดนะจริงครับจริงเรายิ่งมีพวกแบบทีมที่ไล่ลงมาอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยถ้าเกิดว่าเคลียร์เสร็จเรียบร้อยเนี่ยแล้วมีงบเยอะๆเนี่ยเกิน100ล้านปอนด์เนี่ยน่ากลัวมากนะครับรวมไปถึงเอเวอร์ตันนี่ก็มีเจ้าของรวยมากก็จะเกิดยังทุ่มต่อเนื่องคือซัมเมอร์ที่แล้วเอเวอร์ตันก็ทุ่มไปเป็น100ล้านปอนด์เหมือนกันถ้าเกิดซัมเมอร์นี้ยังทุ่มอีกเนี่ยอาร์เซนอลน่ากลัวนะว่าจะครับเพิ่มหลุดท็อป6เลยนะ
เผื่อไม่เล่นไปยูโรปาลีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ทุ่มมากพอไม่ยกระดับทีมมากพอเนี่ยทีมอื่นเขาก็ยกกันหมดอะอย่างแมนยูเนี่ยผมว่าต้องมีแน่ๆต้องมีสตาร์แน่ๆตามข่าวคือแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยสถานะคล้ายกันนะยังไงไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกเหมือนกันแล้วก็ทีมดูสเปซสปะพอๆกันแต่ว่ากับแมนยูเนี่ยในตลาดนักเตะกับมีข่าวว่าเดี๋ยวจะซื้อคนนู้นเดี๋ยวจะซื้อคนนี้เดี๋ยวจะซื้อมัตไทส์เดลิกเป็นร้อยล้านด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือแมนยูยังทุ่มนะคือเหมือนรู้สภาพตัวเองอ่ะแล้วก็อยากจะแก้ไขอ่ะผิดกับอาร์เซนอลที่แบบ เหมือนรับสภาพแบบเหมือนประธานสโมสรก็เดือนนี้เท่านี้ก็เล่นไปเท่านี้แหละประมาณนี้ครับในความเหมือนกันคือความแตกต่างกันคือเหมือนแมนยูเต็ดทำท่าว่าจะเปให้โซชาเอาไปซื้อนักเตะเอาไปผัดใบเอาไปปรับปรุงทีมส่วนอาร์เซนอลเหมือนกับเฟลไปนิ่งๆจะมีเท่าไหร่ก็ใช้ตามนั้นตามมีตามเกิดไปก่อนครับก็น่าเป็นห่วงจริงนะแล้วก็มันมีทีมที่ไล่มาที่ดิ๊กบอกเมื่อสักครู่นี้เอเวอร์ตันวูฟปีหน้าเล่นดีเหมือนปีนี้แล้วเก็บตัวหลักๆเอาไว้ได้นะใช่แต่วัตฟอร์ดอะไรพวกนี้มันก็แสบนะพวกนี้มันทีมไม่ธรรมดานะครับพรีเมียร์ลีกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคือมาตรฐานมันสูงขึ้นแต่ละปีนะแล้วทีมระดับกลางก็เริ่มที่จะทุ่มแหละทุ่มงบประมาณเสริมทัพไม่ใช่แค่แบบเป็นทีมใหญ่เหมือนสมัยก่อนนี่คุณสุทธิศักดิ์ก็แชร์แล้วนะครับเศรษฐีใหม่ครับนะอย่างที่พี่ตีบอกนะครับคือตอนนี้มันอยู่ขั้นตอนแบบให้พรีเมียร์ลีกใช่จัดแจงรายละเอียดแล้วให้พรูฟแล้วว่าให้ผ่านไหมคือมันไม่น่ามีอะไรผิดพลาดถึงตรงนี้นะผมว่านะเขาต้องมีเหมือนกระบวนการตรวจสอบว่าคุณเจ้าของไม่ได้มาฟอกเงินแบบว่าว่าเป็นเจ้าของกิจการอะไรมั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนกับท่านชีเขาทำหลายอย่างอ่ะเขาเป็นหัวหน้าของไอบินไซเยตกรุ๊ปคล้ายๆกับอาบูดาบีกรุ๊ปเนี่ยคือแบบลงทุนการเงินการขนส่งอะไรมันเยอะมากเขาเป็นญาติกันใช่ไหมเป็นญาติคนละแม่ใช่ไหมหรืออะไรสักอย่างคนละแม่พ่อเดียวกันแต่คนละแม่คนที่จะมาซื้อนิวก็เป็นคนพี่ทรัพย์สินประเมินนะครับ118,000 ล้านปอนด์โอ้โห118,000 ล้านปอนด์ปีแล้วขอซื้อลิเวอร์พูล 2,000 ล้านปอนด์เหมือนคุณมีตังค์180 บาทอ่ะคุณจะซื้ออะไร2 บาทอ่ะดิมันจะสะเทือนเขาวะไม่สะเทือนไม่สะเทือนเลยใช่ครับลิเวอร์พูลก็ไม่ขายใช่ไหมตอนนั้น2,000ไม่ขายเพราะว่าตอนนั้นนะกลุ่มเจ้าของลิเวอร์พูลอ่ะเขาชื่ออะไรนะแฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปใช่ไหมเขาอยากขอมาร่วมหุ้นช่วยการบริหารครับแต่เนี่ยระดับชี้อะไรเงี้ยเขาไม่เอาเขาจะเอาหมดเลยไงเหมือนเซียหมีที่เป็นเจ้าของเชลซีเหมือนชิปมาโซกิจการเลยว่าเนี่ยคือเขาอยากเบ็ดเสร็จเขาอยากแบบเป็นเจ้าของทีม 100% เขาจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าร่วมทุนเนี่ยเวลาประชุมอะไรประจำรอบอะไรเงี้ยมันต้องแบบออกความเห็นกันมันต้องลงคะแนนอะไรเงี้ยเขาไม่เด็ดขาดไม่มีเสียงเด็ดขาดมันวุ่นวายคนที่เป็นประธานก็จะต้องคลองหุ้นส่วนมาก 50% ขึ้นเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เสี่ยหมีมาคุมมาซื้อเชลซีเขาก็เป็นเจ้าของประมาณ50.1% อะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็ค่อยมาซื้อครับอย่างเงี้ยก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่องลิเวอร์พูลเขาไม่อยากขายหรอกใครเป็นเจ้าของลิเวอร์พูลผมบอกเลยไม่อยากขายเพราะว่ามันเป็นแบรนด์ที่แบบนอนกินเรื่อยๆคือล่าสุดเนี่ยมันเพิ่งมีประเมินมูลค่าของสโมสรลิเวอร์พูลเนี่ยประมาณ1,700 ล้าน1,800 ล้านเนี่ยแต่ขายแต่มันซื้อ 2,000 ยังไม่ขายเลยนะใช่เพิ่มมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับแล้วยิ่งแบบเข้าชิงแชมเปี้ยนลีก2ปีติดแบบโหลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกใช่โอ้โหมันเป็นสโมสรขึ้นหิ้งแล้วนะเจอเกนคอฟมาทำทีมมันเล่นสนุกแล้วแบบแฟนบอลหน้าเก่ามันอยู่แล้วไม่ไปไหนแล้วแล้วหน้าใหม่มันก็มาเรื่อยๆครับแล้วแบรนด์ลิเวอร์พูลเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งมากเพราะฉะนั้นผมไม่แปลกใจที่เจ้าของลิเวอร์พูลเขาไม่คิดจะขายเต็มที่เขาแค่เปิดให้มาร่วมหุ้นอะไรเงี้ย แต่ว่าถ้าชีกรายนี้เขาอยากได้เต็มๆไงพอมาซื้อนิวมันก็โอ้โห2,000 ล้านยื่นมาแล้วอันนี้350 ล้านมึงแทบไม่ต้องต่อกันเลยอะสบายๆนะใช่คือพูดถึงแบบเงินของเขาที่เขามีอ่ะครับใช่ไหมแม่งเราจินตนาการไม่ออกจริงนะล้านบาทอะไรเงี้ยคือแบบ1 ล้านบาทล้านรอบอ่ะมันยังไงวะผมมันรวยแบบเรามีล้านเดียวก็เปรมแล้วล้านรอบต้องเอาเงินมันลงทุนนะอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูกันนะครับว่าถ้าเป็นดีนี่เปิดฮาเร็มไหมนะโอ้ยโหแต่จริงนิวคาสเซิลเป็นทีมที่มันใหญ่อยู่แล้วนะใช่ครับคล้ายๆกับแมนซิตี้นะคือสนามอะไรเงี้ยก็เอื้ออยู่แล้ว60,000-50,000ที่นั่งอย่างเงี้ยครับมันเอื้อให้ลงทุนนะใช่ครับใช่คือตอนนั้นก็หลายคนคิดว่าทำไมไปซื้อแมนซิตี้อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่ว่านิวคาสเซิลมันขึ้นไปบนหน่อยไงแบบจะออกสกอตแลนด์อยู่แล้วโอเคอ่ะเป็นทีมที่ใหญ่พอกันเรื่องของความมีเสน่ห์พอๆกันอะไรเงี้ยแต่ที่ตั้งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนั้นที่ชิงมันซูมาซื้ออ่ะมันโอเคไงมันอยู่ในเมืองของแมนเชสเตอร์มันเป็นเมืองที่แบบมันโอเคกว่าจะขึ้นเหนือหรือว่าจะไปลอนดอนอะไรเงี้ยมันเป็นแบบ
มันการคมนาคมอะไรมันดีแต่ก็เป็นเมืองใหญ่ด้วยตอนนั้นก็เลยไปซื้อแมนซิตี้ไงครับผมเออแต่ตอนนี้คือมันไม่แทบไม่เหลืออะไรละพวกทีมที่แบบมีเสน่ห์เอเวอร์ตันอะไรเงี้ยหรือว่าแมนยูแมนซีเขามีเจ้าของแบบเป็นหลักเป็นแหล่งเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นนิวคาสเซิลเนี่ยน่าซื้อสุดแล้วตอนนี้เพราะไม่ชัดที่อยากขายด้วยใช่ใช่อ่ะก็ตามกันต่อไปครับข่าวนะเดี๋ยวผมก่อติดให้นะครับโอ้เขาเกือบขายให้อะไรนะเศรษฐีผู้หญิงอ่ะ250 ล้านใช่ไหมใช่ๆอแมนดาเซฟลี่เอออะไรสักอย่างใช่คนนี้เขาเป็นหัวหน้ากลุ่มทุนเหมือนกันเคยเจรจาให้แมนซิตี้มาแล้วด้วยอ้าวเหรอใช่เจรจาตอนนั้นที่คุณทักษิณเขาขายอะไรก็เจรจาให้ชิงมันซูอะไรเงี้ยอ๋ออยากจะมาเล่นเองแต่ว่าเรื่องของความรวยสู้ไม่ได้หรอกสู้ชีคาเลตไม่ได้ครับมีข่าวซารีกับบอร์ดบ้างไหมครับเห็นว่าจะมีประชุมวันนี้อันนี้มาการเมืองว่าเราเนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยลุงซารี่เนี่ยเอาเหรอใช่ป่ะหรือว่าความผิดหรือว่าซารี่จริงๆถ้าซารี่จริงๆเนี่ยผมยังไม่เห็นข่าวเท่าไหร่นะครับเป็นพี่เป็นซารี่พี่อยู่ต่ออีกปีนะ เพราะว่ามันถือว่าได้แชมป์แรกแล้วอ่ะแล้วก็ตามข่าวจบเท้าโฟงเหมือนประมาณว่าบอร์ดบริหารเองก็ไม่มั่นใจในตัวซารี่ทำไมอ่ะแล้วตัวซารี่เองก็ตอนนี้มีออปชั่นเยอะเลยนะเพราะว่าทีมในอิตาลีเนี่ยว่างงานไม่ว่างตำแหน่งผู้จัดการทีมว่างเพียบเลยใช่ใช่ทั้งยูเวนตุสทั้ง AC มิลานทั้งโรม่าอินเตอร์เพิ่งมีโค้ชใหม่ไปตัดไปทีมหนึ่ง คือผมเชื่อว่าไอ้3ทีมเนี่ยก็พร้อมอ้าแขนรับซารี่หมดเลยนะโดยเฉพาะยูเวนตุสที่มีข่าวเยอะๆหน่อยตรงนี้ทำให้ซารี่มีเหมือนกับมีทางเลือกด้วยคือถ้าเกิดเอ๊ะถ้าเชลซีมึงคิดยาวกูได้กูไปเหมือนกันนะอะไรแบบนี้ซารี่เองก็พร้อมไปเหมือนกันเพราะมีตัวเลือกรองรับแล้วแต่อีกกระแสนึงก็บอกว่าซารี่เองก็ยังอยากคุมทีมต่อเชลซีเองก็อีกมุมนึงก็ต้องก็อยากให้ซารี่คุมทีมต่อเพราะว่าเรื่องของกฎการซื้อกฎบทลงโทษที่ห้ามซื้อมาเนี่ยผมว่าโค้ชหลายๆคนก็อาจจะติดตรงนี้นะคือไม่อยากมาคุมทีมอ่ะคือมาแล้วปรับทีมไม่ได้อ่ะมันก็ทำทีมลำบากนะจริงจริงใช่ทีนี้ผมว่าก็อยู่ที่ซารี่นะว่าจะมองยังไงถ้ามองว่าหมดแล้วแล้วอยู่แล้วมันเครียดไปแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เพราะว่าพาทีมจบท็อปโฟร์ไม่ได้เสียหายอะไรแต่ก็คว้าแชมป์ยูโรป้าลีกได้ถ้วยแรกในชีวิตเลยใช่ไปตอนนี้มันก็ไปเหมือนหล่อๆไม่ได้ไปแบบแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเชลซีก็เป็นทีมที่ไม่ง้ออยู่แล้วเขาถึงเขาจะหายากหน่อยแต่เขาก็หาได้มีแน่มีเผลอๆพวกวัสเซเมโลอาริกรีอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คือแหมทำงานคุมทีมใหญ่ในลอนดอนเชลซีมันก็โอเคนะ ถ้าทนช่วงวิกฤตที่แบบโดนแบนไปได้เนี่ยกลับมานี่ก็เสริมทัพแหลกแน่นอนคือถ้าเกิดปล่อยให้โดนลงโทษตามระยะเวลา2ตลาดก็คือจะซื้ออีกทีได้ก็คือซัมเมอร์ปีหน้าเลยครับใช่ไหมก็คือจะโดนซัมเมอร์นี้แล้วก็เดือนมกราคมใช่จะซื้ออีกครั้งก็พฤษภาปีหน้าใช่ครับนะครับก็ทีนี้คือตอนถ้าจะไปมันก็ควรจะไปช่วงนี้แหละอย่างที่ติ๊กบอกเพราะว่ามันมีเก้าอี้ว่างเต็มไปหมดเลยใช่ๆเกิดไปปีหน้าอยากออกแล้วเบื่อแล้วมันเขาไม่ว่างกันอ่ะเกิดยูเว่ไปเซ็นคนนู้นคนนี้ได้ดีแล้วเนี่ยไปเซ็นมูรินโญ่ที่เป็นข่าวเงี้ยสมมุตินะครับส่วนปีหน้าเวนเกอร์กลับมารับงานอิตาลีอย่างเงี้ยไม่มีที่เกิดอยากไปแล้วไม่มีที่ใช่คือตอนนี้อย่างที่บอกไปคือโหอิตาลีมันว่างทีมอย่างนั้นเลยนะเอซีมิลานไอเอสโรม่ายูเวนตุสอย่างเงี้ยใช่มันก็ดึงดูดซารีในระดับหนึ่งเหมือนกันนะจริงครับจริงนะครับคุณบอลบอกว่าอีกไม่กี่ปีคุณติก็ข้ามคุณดิกได้แล้วนิวคาสเซิลเฮ้ยเมื่อวานดูป่ะที่เขาแชร์กันน่ะไอ้แฟนอาร์เซนอลที่มันด่าเก่งๆอ่ะหลังเกมอ่ะที่ใครอ่ะที่เออที่เอาไปยื่นถามโอ้โหมันโคตรหยาบโมโหมากเลยวัตฟักมันตึกเนี่ยเดี๋ยวอีก 2-3 ปีนิวคาสเซิลมันก็แซงเอาไว้แบบอะไรเงี้ยมันเดือดมากเลยนะไอ้นี่ขอเจ้าของใหม่แล้วก็หันไปล่อกันเองเงียบไปเลยเงียบไปเลยมึงดูทุกเกมเอาอะไรเงี้ยโคตรโหดอ่ะเออพูดแล้วเขาโกรธจริงนะเหมือนกับตอนจบเหมือนนักเตะเซนอลมันเฟลมันแพ้มันก็จะกลับเข้าห้องพักไปเลยอ่ะไม่ยอมมาขอบคุณแฟนบอลอะไรเงี้ยเหมือนกับมีการอิจฉาข้ามาเตือนเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็ด่าไว้บอกบังอาจมากเลยที่แบบอย่างเงี้ยกูเดินทางมาเหนื่อยด้วยพวกมึงแข่งเสร็จ3ชั่วโมงขึ้นเครื่องบินกลับแล้วสบายพวกกูต้องติดไงนี่เดือดจริงนะ มองคล้ายๆกันว่า 2-3 ปีจะแซงแต่ว่าของแบบนี้มันไม่ชัวร์หรอกเอาจริงๆนะเรายังไม่รู้เลยว่าเขาว่ารวยจริงชี้คนเนี้ยแต่ว่าเขาจะจริงจังหรือเปล่าหรือว่าแค่แบบตามแฟชั่นมาเป็นเจ้าของสโมสรเอาซะหน่อยเสร็จเงินเราอะไรเงี้ยอาจแบบเอามาคุยเล่นได้ว่าเป็นเจ้าของอะไรเงี้ยเพราะว่าคือโอเคเงินเยอะก็จริงแต่ว่าจากที่แมนซิตี้เปเชโดนจับจ้องในการใช้เงินที่ว่าใช้มุกแบบ
เอาเงินของตัวเองนี่แหละไปจ่ายให้ผู้สนับสนุนแล้วให้ผู้สนับสนุนจ่ายกลับมาอีกทีนึงก็เหมือนเอาเงินตัวเองเข้ามาไปฟอกเงินให้มันถูกต้องเป็นรายได้ของสโมสรผ่านทางสปอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับคือตรงเนี้ยมุกเนี้ยเริ่มถูกจับตามากขึ้นแล้วคือมีเงินเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเกิดว่าหาช่องทางแบบรับเงินอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยครับมันก็เปล่าประโยชน์เหมือนกันนะใช่แล้วบางทีรวยจริงแต่เขาไม่ได้หมายความว่าจะมาทุ่มเทกับทีมฟุตบอลจริงนะ บางทีพอมาแล้วฟิลมันปั้มสักปีนึงแล้วมันไม่ขึ้นมันก็อาจจะหมดสนุกแล้วอะไรเงี้ยนึกออกป่ะมันมีนะครับในอดีตอย่างมาลาก้าหรือว่าในรัสเซียมีอันชีมาคัสคาร่าอะไรเงี้ยก็จะฟิลประมาณนี้ใช่ใช่ใช่ตอนนี้กลายเป็นทีมแบบกากๆไปเลยอ่ะโอ้มาลาก้ายุคหนึ่งนี่มีพวกแบบกาซอล่าอิสโก้อะไรเงี้ยนะโลเก้ซันตาครูซซื้อมาแบบดีๆอ่ะครับเดมิสเคลิสอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยไม่จริงจังไม่จริงจังมันมาแป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ตกชั้นไปเล่นลีก2แล้วส่วนอันชิมาคัสคาร่าตอนเนี้ยอยู่ท้ายตารางของลีกรัสเซียเลยคือแบบสภาพไม่ได้เนี่ยคือพวกนี้คือมีเจ้าของรวยแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้แบบทุ่มเทจริงจังมันมีทั้งตัวอย่างที่ดีและไม่ดีประสบความสำเร็จก็มีไงเชลซีแมนซีอย่างแย่ก็เนี่ยที่เรียนไว้เมื่อสักครู่นี้นะดูกันไปครับผมไปแต่ว่าถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากดีกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแน่นอนครับผมราฟาเอาสเตอร์ลิชไหมสเตอร์ลิชลาลาน่าโมเรโนมินนี่ปล่อยฟรีให้หมดเลยฟินโยเล่ไม่เอาโมเรโนโมเรโนฟรีผมว่าโอเคนะสเตอร์ลิชฟรีโมเรโนเอามาล้างน้ำใหม่ได้สเตอร์ลิชไม่เอาสเตอร์ลิชไม่เอาสเตอร์ลิชมันเคยปฏิเสธนิวคาสเซิลว่าปีแล้วแล้วย้ายไปเวสต์บอมอ๋อเออใช่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 นิวคาสเซิลกับเวสต์บอมมันเลือกเวสต์บอมเป็นตกชั้นด้วยปีนั้นแหละอะไรของมันวะแม่งแบบโอเคเข้าใจไม่แต่ว่ามันเป็นเหตุผลทางครอบครัวไหมเหมือนกับเดินทางง่ายหรืออะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ละแล้วมันเคยมีแฉว่ามันหรือว่าครอบครัวมันในแบบที่ไปพนันใช่ไหมเหรอที่ไปหยอดเลยว่าจะย้ายไปเวสต์บอมอ่ะกดแสเออใช่ใช่มันมีข่าวลืออะไรสักอย่างออกมาเนี้ยแหละตอนนั้นลิเวอร์พูลจะปล่อยยืมเมื่อครึ่งฤดูกาลที่แล้วอ่ะจะปล่อยยืมนะครับแล้วก็มันมีข่าวหลายทีมสนใจมีเวสต์บอมมีนิวคาสเซิลราฟาเนี่ยอยากได้ครับแล้วเขาบ่อนเขาออกราคาว่าจะย้ายไปไหนเนี่ยเหมือนกับมีญาติของอะไรที่เกี่ยวกับเซริดอะไปหยอดว่าเวสบอมซึ่งเวสบอมมันอยู่แบบล่างๆไงนะอยู่แบบทีที่3ที่4มันไม่ใช่เต็งหนึ่งเต็งหนึ่งเป็นนิวคาสเซิลสุดท้ายไปเวสบอมต้องมีอะไรละก็แต่ว่าคดีนี้เงียบแล้วนี่เงียบผมไม่ได้ตามแล้วไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วหลุดคดีไม่ผิดหรือยังไงนี่ผมขอไปจริงๆพวกนี้ไม่ควรเปิดอยู่แล้วนะว่าคือมันแบบมันเป็นคือขึ้นชื่อว่าการพนันอะมันควรจะเป็นเรื่องของโชคดวงเว้ยเอามาเกี่ยวข้องอะไรที่แบบมันเป็นการตัดสินใจของคนออกมาแบบเนี้ยที่ว่ามันไม่น่ามาเล่นได้เออใช่นะฮะนั่นแหละผมเอาโมเรโน่แล้วกันให้เลือกเนี่ยพวกเนี้ยของลิเวอร์พูลที่กล่าวมาสักครู่เนี้ยอดัมลาลาน่าไหวไหมไม่ชอบเจมส์มิลเลอร์เอากลับมาไหมโอ้ทำไมอ่ะแก่แล้วแขวนซาร์เธอร์เจมส์มิลเลอร์เนี่ยจริงๆถ้าปีนี้ได้แชมป์ยุโรปนะแขวนซาร์ไม่น่าเกลียดเลยนะที่ว่านะเขาผ่านอะไรในชีวิตมาเยอะพอสมควรแล้วอะแต่เรื่องเจมส์มิลเลอร์เรามีถกกันไปแล้วเพราะว่าบางกระแสบางสื่อเนี่ยครับสื่อในอังกฤษเนี่ยยังเล่นแบบผัดไปผัดมาเลยว่าตกลงหมดสัญญาปีนี้หรือเหลือสัญญาอีก1ปีเหมือนมันยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่ายังไง บางสื่อก็บอกว่าหมดสัญญาปีนี้แหละแต่บางสื่ออย่างเจมส์เพียร์ซใช่ไหมที่ว่าเขาเป็นนักข่าวที่อยู่คอมวอร์ดกับลิเวอร์พูลเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนใช้ออปชันต่อเพิ่มไปแล้ว1ปีจะไปหมดปีหน้าอะไรแบบนี้อันนี้ยังไม่ชัวร์นะถ้าให้เลือกนักเตะของลิเวอร์พูลถ้าอยู่นิวคาสเซิลแล้วผมว่าโอเคนะผมอยากได้เนธานิเอลไครนะที่แบบดูเป็นส่วนเกินของนักเตะยืมไปใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าไอ้พวกอย่างนั้นนะผมไม่เอาหรอกเซอร์ลิตอะไรเงี้ยครับไม่ถึงไม่แน่นะเหมือนลาฟายเองก็แอบเล็งๆนักเตะลิเวอร์พูลยังไงไม่รู้นะความรู้สึกผมเนี่ยอะไรผมทีมเก่าเลยนะทีมเก่าเอ้ยมันยังพอมีลูกทีมที่ทันเขาไหมไม่เหลือแล้วมั้งไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วเนาะไม่น่าจะเหลือแล้วครับนี่คุณเต้าจางบอกว่าเห็นมีข่าวโกเบสนใจเวนเกอร์เหรอผมยังไม่เห็นนะแต่เวนเกอร์ก็มีประสบการณ์คุมทีมในญี่ปุ่นมาแต่มันก็คุมแค่ปี2ปีเองนะแคมปัสเองนะแต่ว่ามันฟิลมันแบบเหมือนตอนนั้นเขาแบบเขามันเป็นจุดเริ่มก่อนที่เขาจะยิ่งใหญ่ มากๆอ่ะเขาจะไปอย่างนั้นอีกเหรอฟิลมันไม่ใช่แล้วเนอะอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเวนเกอร์เองก็เหมือนพูดเปลยๆไปแล้วว่าอาจจะไม่รับงานโค้ชละครับอาจจะรับงานเป็นแบบเบื้องหลังแบบเป็นผู้อำนวยการเป็นแบบตำแหน่งอะไรแบบนั้นมากกว่าน่าจะใช่แล้วดูทรงแล้วเขาก็อาจจะอยากอยู่ในยุโรปต่อไปนะคงไม่มาไกลบ้านขนาดนั้นนะใช่ใช่แต่โกเบก็โอเคนะแบบได้คุมอินเนสตาป่ะโปรดอสกี้ป่ะยังอยู่ป่ะโหดอยู่เหมือนกันนะโหดโหดโหดแล้วบิบิย่าด้วยใช่ไหม
น่าดาวิดบีย่าใช่ป่ะเออใช่บีย่าเนซ่าใช่แต่ผมไม่แน่ใจว่าโคดอสกี้ยังอยู่เปล่านะส่งมาบอกหน่อยนะผมจำไม่ได้แล้วมีคนบอกว่าสงสารเมสซี่เจมากครับประเด็นเมสซี่เจเนี่ยหลายๆเพจในบ้านเราเนี่ยเล่นนะคือมันเป็นเหมือนกับเป็นกิจกรรมของดาโซนเนี่ยดาโซนก็คือสปอนเซอร์เกี่ยวกับถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยซึ่งไอ้แชมเปี้ยนส์ลีกก็เป็นอยู่ในลิขสิทธิ์ของเขาใช่ไหมทาง go.com ก็ไปซื้อลิขสิทธิ์ของดาโซนมาอีกทีนี่แหละที่มาถ่ายในบ้านเราเนี่ยเขาก็มีแบบซึ่งดาโซนเนี่ยก็ถ่ายทอดสดฟุตบอลเจลีกอยู่แล้วเขาก็ให้นักเตะในเจลีกเนี่ยทายผลกันแชมเปี้ยนส์ลีกว่าคิดว่าใครชนะแล้วเจ้าเจเนี่ยบอกว่าสปอร์ชนะ 2-1 2-1 อ่ะเขียนสกอร์เลยแล้วก็เขียนซอนฮึงมินว่าเป็นแบบเป็นคีย์แมนใช่มั้ยซอนฮึงมินพอเข้าใจได้นะเป็นแบบเอเชียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าแฟนลิเวอร์พูลไม่พอใจนะบอกว่าทําอย่างงี้นี่มันจะมีแฟนลิเวอร์พูลไม่ชอบใจสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่มีแฟนลิเวอร์พูล2ประเภทประเภทที่เขามองว่าเป็นเรื่องปกติมากแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยมันมีกับพวกที่คิดมากก็มีเหมือนกันแต่ว่าพวกคิดมากเนี่ยบางทีมันจะทำให้แฟนบอลส่วนมากที่เขานิสัยดีอ่ะเสื่อมเสียเหมือนกันนะครับผมคือแบบไปว่าไปแบบไปตำหนิเมสซี่เจอะไรเงี้ยแต่ผมคนไม่โอเคนะกับที่แบบไปว่าเขาอ่ะคือแค่บอกว่าศาสนาของเขาคือมองว่าสเปอร์จะชนะเนี่ยแค่นี้เรื่องแค่นี้เองเหรอคือมันไม่ได้เป็นการล็อกผลนะให้สเปอร์ชนะคือแค่มุมมองส่วนตัวครับมันเป็นความเห็นส่วนตัวใช่ความเห็นส่วนตัวมันว่ากันไม่ได้หรอกผมว่านะแล้วเจเขาเป็นแฟนอะไรแฟนแมนยูป่ะหรืออะไรพี่ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจแต่คงไม่ใช่แฟนลิเวอร์พูลหรอกถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็ต้องแบบเขียนเชียร์ทีมตัวชนะแต่เขาก็มีสิทธิ์แหละเข้าใจแล้วผมก็รู้ได้ว่าไอแฟนที่แบบไปว่าเขามันเป็นแฟนส่วนน้อยที่แบบนิสัยไม่ดีไงแต่มันก็เป็นประเด็นได้เพราะสื่อก็เล่นต่อไงว่าเมสซี่เจอ่วมแฟนตำหนิอะไรเงี้ยทั้งที่ความจริงมันก็มีไม่กี่คนนะพี่ว่านะครับผมของแบบนี้มันว่ากันไม่ได้หรอกแล้วสมมติไปถามพี่ตูนบอดี้สแลมให้พี่ตูนทายผลนะพี่ตูนเขียนสเปอร์ชนะ 2-1 จะเลิกฟังเพลงพี่ตูนป่ะทำได้ป่ะใช่ทำไม่ได้มันไม่เกี่ยวเลยไม่น่าไปว่าเขาเลยนะพี่ตูนนี่สเปอร์แบบทั้งแท่งเลยนะมันเป็นเรื่องของการแสดงความเห็นนะเราไม่ได้ว่าแฟนลิเวอร์พูลนะว่าแฟนลิเวอร์พูลแฟนลิเวอร์พูลส่วนน้อยไม่มีคนนึงที่แบบโอ้อย่างนี้ก็เลิกเชียร์ซัปโปโรคือไม่แยกแยะเลยฮะอันนั้นส่วนน้อยจริงแต่แฟนดีๆก็มีเพื่อนผมแฟนลิเวอร์พูลหลายคนเราก็ไม่ได้ซีเรียสนะไม่ได้ซีเรียสคุณสอทรรงนะครับบอกว่าเพราะเรื่องฮะอะไรครับอะไรของเขาเนี่ยคุณรงโอ้เดี๋ยวอะไรกันนะพึ่งนะอะไรอ่ะผมไม่เก็ตอ่ะคอมเมนต์อะไรไม่รู้อ่ะถึงไหนแล้วอ่ะผมขออนุญาตข้ามไปแล้วกันนะครับคุณปอมบอกว่าย่าเซอร์ริชแทงว่าไปอินเตอร์ไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ครับคือมันจะมีที่เซอร์ริชโดนเรียกไปขึ้นศาลด้วยก่อนนี้แหละที่ว่าญาติทำไมญาติถึงแทงเวสต์บรอมอะไรเงี้ยคือมันเข้าข่ายว่าจะโกงอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมจะล็อกผลเข้าข่ายล็อกผลอะไรอย่างเงี้ยเลยนะนี่คุณสมบูรณ์เข้ามาทักทายคุณการบอกว่าพี่นั่นเลยอีกหนึ่งปีครับและจะได้สัญญาใหม่หลังจบนัดชิงด้วยนี่คุณอภิวัฒน์ถามว่าพิติครับงั้นเอาช็อกโกแลตมูสตาฟี่ของอาร์สตันไหมครับเอาไหมเอาไหมคุณอภิวัฒน์ใช่ไหมนี่มันตัวแบบตัวทำเสียจุดโทษปะใช่ไหมตัวรั่วเขาจะอยู่เขาจะมีสัญญากับอาร์เซนอลมีอยู่ฮะนามข่าวบอกว่าอินเตอร์สนใจแต่พอคอนเต้มาอย่างนี้เดี๋ยวไม่เอาหรอกว่าผมว่าชื่อใช้คอนเต้ดีมากเลยคือเขาสามารถซื้อนักเตะระดับท็อปได้เลยนะใช่เขาเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จนะอย่างที่ผมพูดไว้คือเขาคว้าแชมป์ต่อเนื่อง เขาอยู่ยูเว่เขาพาทีมเป็นแชมป์ลีกสม่ำเสมอพอย้ายมาเชลซีนะปีแรกก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยอ่ะกับการคิดแบบเซนเตอร์3คนของเขาอ่ะ3 4 3เขาใช่ถึงว่าก่อนไปมันจะดูไม่ดีเท่าไหร่คือมีปัญหากับคอสตาใช่ไหมก็มีข่าวว่าแบบดาวิดลุยอย่างเงี้ยมันก็เลยต้องไปแต่ว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกว่าที่ผ่านมาเขาทำทีมประสบความสำเร็จครับมันน่าสนใจจริงๆนะดิเพราะว่ามันแฟนอิตาลีก็เบื่อยูเว่แล้วอ่ะครองมาแบบในบรรดาลีกใหญ่ของยุโรปนะครับ5ลีกอ่ะทีมใหญ่มันครองติดๆกันมามันก็มีหลายทีมมีบาเยิร์นใช่ไหมเปียเชนี่มีเว้นไปแต่ว่ายูเว่เนี่ยแม่งนานสุดแล้วครับตั้งแต่ปี2011รวดเลยครับนับเอาแล้วนะกี่สมัยเนี่ยข่าววันนี้มิวเนอร์เดือดสัญญา1ปีอ่ะโอเคอันนี้ไปแล้วนี่ใช่อยากเอาความฟิตของมิวเนอร์มาใส่ให้เซอริตนะครับฟิตอย่างเดียวไม่พอมันต้องกระดูกไม่ปอด้วยสรีรมันเจ็บโคตรง่ายเลยใช่ มันอยู่เกมนึงอะไรวะที่มันเปลี่ยนตัวลงไปอ่ะกับเวสบอมไปแล้วนั่นแหละ
เล่นไปเกมแรกอ่ะเล่นไปแล้วรอดไอเกมที่2อ่ะเปลี่ยนตัวหรือว่าเขียนลูกไปแป๊บเดียวเจ็บใช่อารมณ์แบบ5นาทีอะไรเงี้ยเจ็บแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับลูคัสโคลอสกี้ยังอยู่กับโกเบอ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับกรณีเจผมเฉยๆนะเป็นความคิดของเจคนไปว่าเขาทำเด็กหงดีๆเสียหายผมพิวัฒน์พูดถูกนะใช่คุณนรงค์นี่อะไรของคุณเนี่ยนั่นแหละสิมีคนบอกให้แบนด้วยนะครับเรายังไม่แบนแล้วกันเนาะคือเอาเป็นว่าเราก็ข้ามๆไปแล้วกันอันไหนคอมเมนต์ไม่เหมาะสมหรือว่ามันดูแบบไม่ค่อยสร้างสรรค์เราก็จะขออนุญาตข้ามไปแล้วกันแต่ถ้าเกิดมาเยอะจริงๆเนี่ยอาจจะต้องพิจารณามีวงมีแบนกันบ้างเรายังอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับครับนะนี่มาอีกแล้วนี่ไงเชื่อว่าถ้าไปถามแฟนแมนยูท่านอื่นจะได้คำตอบแบบเมสซี่เจเฮียเต่งน่ากลัวทุกครับที่แกเจิมทุกครั้งที่แกเจิมโอ้พรุ่งนี้ก็นะพี่ๆน้องๆเรานี่น่าจะออกตัวกันเยอะอยู่นะพี่เต่งก็คือพี่เต็กบางจ่าเนี่ยแหละพี่เลิศของเราเนี่ยก็น่าจะมีไลฟ์นะก่อนเกมหลังเกมแน่นอนเลยเนาะหลังเกมยิ่งถ้าเกิดว่าได้ชูถ้วยเนี่ยโหยาวยันเช้าเลยนะใช่ใช่ไอแอคนี่ก็โหช่วงนี้ดีอยู่ด้วยนะแอคโคตรแอคเนี่ยได้เห็นเขาบอกว่าพี่ยักษ์ดอยแดงก็จัดงานเนาะรู้ป่ะใช่ใช่เอ้ยเมื่อก่อนผมเพิ่งได้คุยกับยาอะไรนะคุยแถวทำไมว่าแต่ว่าจัดแน่นอนใช่ไหมแถวสะพานควายแถวสะพานควายค่อยไปเช็คค่อยไปเช็คแถวสะพานควายยังไงรายละเอียดเนี่ยแต่ถ้าจะเต็มแล้วแหละเพราะว่าของอาจจะต้องมีแบบต้องจองจำนวนรายชื่ออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเต็มแล้วผมไม่แน่ใจนะแต่เชื่อว่าน่าจะเต็มแล้วทีนี้มันเตะดึกนะตีหนึ่งตีสองเนี่ยเราผับบ้านเรามันทินมันผิดไม่ใช่เหรอวะนั่นเลยมันเป็นยังไงอ่ะมันกฎหมายให้ถึงตีสองนะไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นร้านเชิงแบบนั้นอาจจะตีหนึ่งปิดเลยป่ะแต่ถ้าเป็นร้านอาหารก็อาจจะแบบเปิดนั่งนิ่งๆไม่ชัวร์นะอย่าแบบคืนเคร่งมากมันจะดูแบบดูไม่ค่อยดีงามอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะข่าวคุณซื้อซัปโปโรให้เจถอนตัวจากทีมชาติจริงหรือเปล่ามีข่าวมีข่าวว่าเจไอ้คิงส์ครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปนั่งกินโอเลี้ยงอยู่หน้าออฟฟิศเนี่ยเหมือนก็คุยกันว่าแบบเฮ้ยเจถอนตัวจากทีมชาติชุดคิงส์ครับครับผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวข่าวนี้เรายืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คุณผู้ชายธรรมดาบอกว่าเจแฟนผีครับก็นั่นแหละแฟนผีทั่วไปเขาก็อย่างนั้นแหละมันเป็นคือเขาก็คิดเอาไงเดาเอาอะไรเงี้ยสองหนึ่งผมว่าโอเคนะเจอาจจะแบบมองว่าเออเชียร์สเปอร์ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าเอามันอะสมมติแบบ50อย่างเงี้ยสเปอร์50 60อะไรเงี้ยอย่างงี้ก็เออก็ว่าเจได้ว่าเอ้ยแบบผมนี่แบบเรียกแขกนี่หว่าอะไรเงี้ยครับผมพอผมเชียร์นิวคาสเซิลครับแต่ผมหงแรงเอ้ยหงแดงคุณสัตวัฒน์นะฮะครับถ้าพี่ดิ๊กได้100ล้านปอนด์พี่จะซื้อใครตอนนี้ขาดอะไรบ้างตำแหน่งที่ต้องซื้อกองหลังกองหลังเนาะผมเอาเจโรมโบเต็งไหมผมได้ดูมัทไทส์เดลิกเล่นเต็มๆเลยในเกมของสเปอร์ดัตสองอะครับแพ้ก็จริงอะแต่ผมว่าเป็นเล่นโคตรดีเลยผมชอบมากเลยอะคือถ้าเกิดจะคือซ่อนเป็นไปไม่ได้หรอกกับดีลกับเดลิกอะแต่ถ้าเกิดอยากได้สักคนนึงอะผมอยากให้เดลิกมากเลยครับใช้ยาวๆนะหล่อเท่ด้วยคือ100ล้านปอนด์นี่หมดเลยนะถ้าซื้อเดลิกอะตัวเดียวหมดเลยไม่พอด้วยนะอาจจะต้องขายแล้วก็แซดมาสมทบทุนโอซิลขายไหมยังชอบอยู่ป่ะหรือว่าคิดว่าหมดแล้วโอซิลเองก็ยิ่งเกมนัดล่าสุดที่แพ้เชลซีเนี่ยมันจะมีช็อตหนึ่งที่เชลซีโดนที่โอซิลโดนเปลี่ยนออกช่วงท้ายๆเกมแล้ว70 80แล้วครับตาม 4-1มันเดินค่อยๆเดินออกแบบไม่สนใจอะไรแบบคือโอเคสกอร์มันขาดลอยก็จริงแต่ว่าไม่มันควรแสดงให้เห็นแบบสปิริตแบบอย่าหน่อยขนาดนั้นเอาหน่อยวะเอาหน่อยแบบหน่อยขนาดนั้นแต่มันแบบเดินแบบชมนกชมไม้ทอดน่องกว่าจะเดินออกมาจากสนามได้ทั้งที่เพื่อนเขารออยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นภาพที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทั้งที่แบบจริงๆช่วงหลังๆแฟนบอลก็โอเคกับโอซิลมากขึ้นนะฟอร์มดีขึ้นเยอะเลยแต่มาเจอภาพแบบนี้ก็หมดคิดไม่ได้เหมือนกันแล้วเราคิดตลกยังไงกันแน่โดนเราไปเปรียบเทียบกับอาซาอาซาแม่งวิ่งเป็นม้าเลยอ่ะคือแบบมันจะส่งท้ายให้สวยๆไงใช่มันเน้นมากเลยนะใช่ใช่เน้นทุกดอกตั้งใจมากจริงๆครับเดี๋ยวไล่ตอบข้อความแล้วเดี๋ยวขอตัวนะฮะไปปั่นข่าวต่ออ๋อนี่คุณปอนเราก็เจเคยสัมภาษณ์ว่าไม่ได้ตามพรีเมียร์ลีกเท่าไหร่อ๋อครับไม่ตามพรีเมียร์ลีกแล้วก็ต้องรู้จักสิเขารู้จักอยู่แล้วเจ้ว่าสเปอร์เป็นใครเป็นทีมไหนลิเวอร์พูลเป็นไหนแต่อันนี้เป็นทัศนะเขาแค่นั้นเองเ
คุณจอห์นวิกบอกว่าถ้าเกิดไปถามแฟนแมนยูท่านอื่นก็จะได้คำตอบแบบเมสซี่เจนนี่แหละครับยังไงปีนี้ก็ขอลิเวอร์พูลเถอะนะเจอย่าให้สเปอร์ได้เลยแต่สเปอร์มันได้ยากกว่านะความรู้สึกผมลิเวอร์พูลเองก็ปีแล้วเพิ่งเข้าชิงมาเองแต่ว่าพลาดไงเนี่ยเข้าชิง2ปีติดแต่สเปอร์เนี่ยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเข้ามาอีกนะครับผมนี่คุณสรวัตรบอกว่าพ่อผมเชียร์นิวคาสเซิลครับครับแต่ผมหงแดงแต่ผมหงแรงเอ้ยหงแดงครับพ่อเชียร์นิวคาสเซิลก็แสดงว่าพ่อก็น่าจะอาจจะอายุแบบว่าแสดงว่าตอนที่คุณแบบเพิ่งเกิดใหม่ๆนี้แบบว่าต้องเป็นช่วงที่แบบพ่อแบบดูนิวคาสเซิลอะไรเงี้ยนี่มั้งคอนเต้คุมอินเตอร์มิลานอนาคตอิคาร์ดี้จะเป็นอย่างไรมาโรอิคาร์ดี้ครับคือช่วงปลายซีซั่นที่แล้วโดนริบปอกแขนกับอันทีมเพราะว่าเรื่องของการเจรจาต่อสัญญาเนี่ยไม่คืบหน้าเหมือนมีปากเสียงกับบอร์ดบริหารด้วยให้เมียมายุ่งมากเขามันแบบมันก็เลยไม่ได้บทสรุปสักทีอย่างเงี้ยแล้วมีข่าวว่าโดนจับไปซ้อมของทีมสำรองด้วยนะใช่ครับคือโดนกระทำแบบนั้นเนี่ยเป็นฝั่งอีกาดี้เองก็คงไม่เอาแล้วแต่ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชแบบนี้ในคอนเต้เข้ามาไม่รู้เหมือนกันนะว่าทิศทางมันจะเปลี่ยนไหมจริงเพราะว่าที่เขามีปัญหาหลักๆเลยก็มีปัญหากับโค้ชด้วยลูซิโนสปาเลตติครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นคอนเต้ถ้าคอนเต้ยืนยันจะเอาก็โอเคแต่ตามข่าวบอกว่าถ้าลูกากูมาเนี่ยมันก็ลำบากนะ ยังไงถ้าซื้อมาแพงก็ต้องใช้ลูกากูอยู่แล้วแล้วลูกากูกับเกาโชพี่มองว่ามันจะปังๆยังไงไม่รู้อ่ะมันดูฟิลเหมือนได้อ่ะใช่ไหมหรือวิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่รู้ยังไม่เคยคุยเรื่องนี้เลยน่าจับตัวรอดได้แหละในลีกเกาโชมันยังมีเวลาให้คิดนู่นคิดนี่มากกว่าในพรีเมียร์ลีกหน่อยนะบอลคนไม่เข้าถึงขนาดนั้นนะครับครับผลงานล่าสุดเฮียเต็งนอตมาแน่จะเอ้าโถครึ่งแรกยังดีอยู่นะพี่ยังบอกโต๊ะเต็มแล้วนะครับอ๋อใช่ไหมเป็นการนัดกันไปดูครับคุณดิคุณติให้ทัศนะหน่อยใครจะชนะครับออกมาถึงแชมเปี้ยนส์ลีกใช่ไหมพรุ่งนี้ค่อยคุยพรุ่งนี้ไหมค่อยคุยพรุ่งนี้ดีกว่านะเดี๋ยวเอาความพร้อมมาพูดคุยกันด้วยมีตามโค้งตามค่าสถิติอะไรเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเออพรุ่งนี้เที่ยงตรงเนาะประมาณเนาะเดี๋ยวเราเข้ากันเองสองคนพรุ่งนี้เที่ยงบ่ายประมาณนี้ไม่เกินบ่ายนะครับผมคุณพิวัฒน์บอกว่ากำลังคิดอยู่ถ้าหงผิดหวังแพ้ UCL ขึ้นมาจะไปทำอะไรไปลบไหนดีแต่คิดไปคิดมาก็ต้องเชียร์ของต่อไปครับผมมันปักใจไปแล้วเลิกเชียร์ไม่ได้หรอกจริงๆครับแล้วแฟนลิเวอร์พูลมันไม่มีอะไรแบบน่าเลิกเชียร์เลยนึกออกป่ะดิคือคุณยอดเยี่ยมขนาดนี้นะต่อให้คุณเป็นรองแชมป์ทั้งพรีเมียร์ลีกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะมันปีหน้ามันก็มีลุ้นอ่ะนะครับถ้าจะหมดใจนี่ให้ดูดิกนี่อาร์เซนอลแม่งตอนรู้สึกตอนเลยขึ้นฤดูกาลมาแม่งยังมีลุ้นสดใสหมดเลยทุกถ้วยเลย ค่อยๆไปทีละถ้วยตอนนั้นยังเกาะกลุ่มท็อป4เลยใช่ครับตอนที่ชนะติดๆกันน่ะลีกครับแพ้สเปอร์เอฟเอครับแพ้แมนยูยูโรป้าแพ้รอบชิงครับแล้วไอ้ลุนท็อปโฟนี่มันหลุดเอาช่วงท้ายๆนะมีตั้งแต่แพ้เอเวอร์ตันนั่นแหละเอาล่ะแพ้เอเวอร์ตันที่ว่าชนะสิริยัน11นัด12นัดเนี่ยพอแพ้เอเวอร์ตันแล้วก็ระส่ำเลยมีเสมอมีแพ้มีอะไรอย่างเงี้ยไอ้แฟนบอลหัวร้อนนี่มันด่ามันเหมือนมันด่าว่านัดสำคัญมากๆเลยคือที่เจอคริสตัลพาเลซแล้วพลาดท่าใช่ไหมช่วงท้ายเขาบอกเกมนั้นน่ะเหมือนมันด่าว่าแบบอูไนเมรี่แบบตัดสินใจผิดเรื่องการจับตัวอะไรเงี้ยคือทั้งนั้นที่ต้องเน้นต่อตรงหน้าก่อนจะไปหวังแบบน้ำดับหน้ายังไม่ใช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 ่อ่ะระวังกันไปนะครับครับนี่คุณวรายุบอกว่าพี่ยักษ์ประกาศหลายวันแล้วว่าโต๊ะเต็มแล้วเต็มสิที่ยืนอ๋อมีที่ยืนมีที่ยืนมีที่ยืนนิดหน่อยปัดยืนแต่ตอนนี้ไอ้ที่ยืนที่ว่างเนี่ยก็น่าจะเต็มมาแล้วเหมือนกันครับคุณดิ๊กเตรียมเสียงไว้แหกปากเชียร์ลิเวอร์พูลได้เลยครับถ้าเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันอ๋อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะใช่ๆผมเชียร์ลิเวอร์พูลครับครับผมนี่แฟนลิเวอร์พูลตั้งแต่เกิดครับ โอ้ถ้าสเปอร์เป็นแชมป์ยุโรปดิ๊กซวยเลยนะเชลซีแม่งยูโรป้าเออแล้วก็สเปอร์เป็นแชมป์ลีกโอ้อาร์เซนอลไม่ได้คุณเต้าบอกว่าเห็นมีภาพโรนัลโดอานายทายผลให้ลิเวอร์พูลชนะสเปอร์ 3-1 อ่ะใช่ๆๆโรนัลโดเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเหรอโรนัลโดอ้วนนะครับอ๋อโดอ้วนก็นั่นแหละเหมือนกันดาโซนเหมือนกันเหมือนไปทานปัสนาเหมือนกันนะฮะครับอ๋อคุณสรวัตรบอกว่าผมเกิด1988อายุ31ใช่ไหมครับ1988ก็ลิเวอร์พูลก็ตอนนั้นก็ยังมีคาบความยิ่งใหญ่อยู่นะโอเคพอนึกออกไหมนี่คุณเพราะเราเป็นหมออนามัยบอกว่าไม่ใช่แค่ชอบครับรักไปแล้วครับผมนะ
โอเคครับนี่คุณธิรายุนะอันผิดขออภัยนะครับบอกว่าผมชอบ3คนนี้ครับโรบบี้ DT แล้วก็ทรูปส์ชอบดูเขาด่าทีมเดือดมากเลยครับอ๋อนี่เป็นพวกกลุ่มแฟนบอลอาร์เซนอลใช่ไหมครับครับเตรียมโกนหัวเฮียแตกด้วยครับพรุ่งนี้อ๋อเขานี่ด้วยเหรอนึกว่าแค่พรีเมียร์อย่างเดียวไม่พรีเมียร์ลีกด้วยหรือว่ามีถ้วยหรือยังไงวันนี้ผมไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์จำได้ว่าพรีเมียร์ลีกนะไม่รู้ว่าเขาเดิมพันอะไรไว้ยังไงต้องไปถามพี่กุ้ย เหมือนกับเขาไปตกลงกันใหม่แล้วหรือไงมีถามว่ากริสมันตกลงมีแนวโน้มจะย้ายไปไหนครับคือแนวโน้มไปบาร์ซ่าเลยลดลงเรื่อยๆเลยนะครับแปลกกันนะคือถ้าบาร์ซ่าจะเอาชัวร์มันก็ควรจะมีความเคลื่อนไหวหรือเปล่าวะไม่มีอะไรเตะแล้วอะคือตามข่าวบอกว่าบาร์ซ่าเองก็ยังคิดเรื่องโค้ชอยู่ด้วยซ้ำปะพอเห็นกริสมันเนี่ยจริงอย่างว่าจะย้ายทีมขอย้ายทีมแน่นอนเนี่ยบาซ่าก็เหมือนกับถือไพ่เหนือกว่าแล้วไม่ต้องไปแบบไปตื้อไปขอซื้อละแล้วแอดมาริดเองก็อยากได้เงินก้อนโตเหมือนกันแลกกันตามข่าวก็ร้อยล้านอัพใช่ไหมบาซ่าไม่อยากจ่ายแบบนั้นเนี่ยเพราะกิสซันก็จะย้ายอยู่แล้วนี่ผมทำไมผมต้องแบบไปยอมจ่ายเงินก้อนนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยบาซ่าก็เล่นตัวรวมไปถึงนักเตะบาซ่าเองตามข่าวบอกว่าเหมือนโดนกิสซันทรยศไปแล้วรอบนึงที่เมื่อสามเดือนที่แล้วบอกว่าจะย้ายใช่ไหมใช่ถึงขั้นแบบตกลงปากเปล่าเรื่องของเงินเดือนเงินค่าเหนื่อยไปแล้วด้วยซ้ำแต่ว่าสุดท้ายไม่ไปแล้วก็มาทำหนังเท่ๆบอกว่าเฮ้ยผมปฏิเสธบาซ่าเพื่ออยู่กับอันมาติดต่อชงนักเตะบาซ่ามันรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนโดนใช้เป็นเครื่องมือว่ะเครื่องมือเอาไปทำให้แบบให้มันหล่อๆแบบเฮ้ยกูปัดบาซ่าหนุ่มเว้ยก็อยู่กับมึงต่ออะไรอย่างเงี้ยนักเตะบาซ่าก็รู้สึกว่าแบบมึงเอาพวกกูไปเป็นเครื่องมือเหรอเนี่ยเอาแบบเอาชื่อสโมสรบาร์เซโลน่าไปเป็นแบบใช่ไหมเป็นการตลาดเป็นอย่างนั้นน่ะใช่ใช่ก็ไม่พอใจก็แบบยี้ริสมันกันไม่อยากได้อะไรก็มีกระแสต่อต้านไปในทีมด้วยจริงนะอันนี้เห็นด้วยนะจำได้เลยว่าช่วงนั่นแหละช่วงเริ่มฟุตบอลโลกปี2018นั่นแหละริสมันมาออกวิดีโออย่างเงี้ยหล่อๆเลยครับผมชอบบาสไงริสมันอ่ะพวกเรย์บอลเกมเวลาย้ายทีมเนี่ยชอบมีวิดีโอแบบเนี้ยก็คงแบบว่าได้แรงบันดาลใจมาครับแต่ว่ามันก็ทำให้นักเตะบาร์ซ่าเสียหน้าเหมือนกันนะคือแบบโหมึงปฏิเสธการเล่นร่วมกับพวกกูนี่กูเทพนะอะไรเงี้ยใช่ก็ตามข่าวบอกว่ามีบาเยิร์นกับเปเชใช่ไหมที่แอบเล็งๆอยู่เหมือนกันครับฝรั่งเศสก็เปเชใช่ไหมกลับบ้านเก่าใช่ถ้าฝรั่งเศสเนี่ยต้องไปเปเชทีมเดียวเลยไปทีมอื่นถือว่าถอยหลังครับถือว่าก้าวถอยหลังนะแต่ถ้าไปไบเยิร์นก็โอเคนะพี่ว่าใช่เพราะลิเบอรี่กับโรเบนไปพอดีนะตำแหน่งพวกแบบริมเส้นนี่ก็ไปเสียบแทนพอดีเลยอ่ะครับอ่ะเดี๋ยวไล่ตอบช่วงท้ายเนาะครับผมไล่เก็บให้หมดข้อความนะฮะUCL กับพรีเมียร์ลีกครับอ๋อน่าจะหมายถึงเฮียเต็กนะพี่คิดว่านักเตะแอตมาดริดจะมาดูนัดชิงไหมครับพรุ่งนี้อ๋อเตะที่บ้านเขาใช่ไหมมาไหมก็มาแหละมั้งก็คงมาผมเขามีโควตาให้แต่ว่าจะอยากมาบอกว่าแล้วแต่คนมั้งเป็นพี่ก็เฉยๆนะมันแบบไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยเป็นสองชาติจะเป็นทีมจากชาติเดียวกันอีกอะไรอย่างงี้อีกนะครับเดี๋ยวไล่ขึ้นไปนิดนึงนะครับเก่งนะโดอาจารย์เมงไม่มาสาระไม่มีโหใจเย็นใจเย็นครับเราแบบว่าเออวันนี้ยังไม่มีสาระอีกเหรอเออวันนี้ไม่เอาแก้วมาหรอครับแก้วอะไรครับฮาเรนดาวรุ่งนอร์เวย์ซัดเก้าลูกเลยเปิดไม่สนใจเหรอใครวะเมื่อคืนนี้มันชนะอะไรอ่ะ12-0 12-1 อะไรสักอย่างอ่ะอัดเขายับเลยอ่ะแล้วก็มีไอ้กองหน้าเนี่ยแหละยิงคนเดียว9ประตูอ่ะเป็นทริปเปิลแฮตทริกอ่ะครับรู้จักไอ้นี่มั้ยมาร์ตินโอเดกาดอ่ะดาวรุ่งนอร์เวย์มีข่าวว่าเลเวอร์จะเอามาล้างน้ำใหม่นะครับทำไปเล่นไปครับผมคอสซ่านาบาสน่าสนใจมั้ยคุณติสโมสรอยากขายคอสซ่ากับนาบาสอ๋อน่าจะเป็นโกมาดริดป่ะเดียโก้คอสซ่าไอ้นาบาสอะเกลานาบาสอะนะเกลานาบาสแล้วคอสต้าไหนอะเดียโก้คอสต้าตัวเรื่องเยอะโอ้แล้วแอดมันจะเอาใครใช้อะถ้าขายคอสต้านะอ๋อเขามีข่าวว่าจะได้นี่ไอเอดิสันคาวานี่คอสต้าไปที่ไหนปัญหาเยอะนะครับก็เฉยๆครับไม่ได้อยากได้นะโกด้วยเสาร์นี้เราจะไปฉลองแชมป์ที่ไหนดีครับโคติอันนี้เพื่อนผมเองคุณปัญหามีไว้แก้ใหญ่พี่ยักษ์เขาโต๊ะเต็มแล้วนะเดี๋ยวมึงดูแถวบางนากับกูเนี่ยแหละไม่ต้องไปใกล้มา มันดึกด้วยกว่าจะเลิกก็ตีสามตีสี่ตีสี่นะครับใช่แล้วถ้าเกิดมีจุดทงจุดโทษอะไรอีกนะคือมีโอกาสยาวถึงตีห้ารอใส่บาทได้เลยเพราะว่าฉลองแชมป์ก็คือหลังจบเกมไปแล้วตีสี่ครึ่งอะไรเงี้ยนะฮะใช่ใช่
ถ้าเชลซีสนใจแล้วซื้อให้ยืม1ปีแล้วค่อยมาเชลซีได้เปล่าครับได้ครับเขาห้ามไม่นี่เฉยไม่ได้ห้ามซื้อล่วงหน้าหรืออะไรโอเคนะนี่ก็ได้ตอบหมดแล้วนะครับครับผมโอเคเนาะวันนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันสบายสบายครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายเจอกันนะครับเจอกันอีกวันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าตอนแรกเราคุยกันว่าเดี๋ยวจะไปช่วงหัวค่ำขอกลับมาช่วงเวลาเดิมของเราก็นี่แหละเที่ยงบ่ายประมาณนี้นะฮะเวลาปกติของเราใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้หาเรื่องของข้อมูลคู่เกมใหญ่นะลิเวอร์พูลกับสเปอร์สถิติความเคลื่อนไหวล่าสุดแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันมาคุยกันหน่อยมาคุยกันพรุ่งนี้นะครับนะฮะวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะครับครับไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ